I'll ram him down. Don't touch. Got it. We still need to earn 1,000 bars. Then we'll get rewards. And a collector 9. I've been thinking about that TD for a while. Come on, do the dailies. They'll earn us more bars. Let me check the clan missions list. And what if I'm not in a clan? It's easy. Choose a clan, gather friends, and claim the rewards. โอเคนะครับก็หลังจากที่ได้ดูคลิปนั้นไปประมาณหนึ่งนะซึ่งผมคงอาจจะตัดไว้ให้มันอาจจะติดดีกสินะครับโอเคนะครับก็สำหรับที่เมื่อกี้ที่เราได้ดูมาก็จะเป็นอีเวนต์แคลนอันใหม่นะครับก็ผมขอทำการเชิญชวนคนที่ยังไม่ได้มีแคลนนะครับแนะนำเป็นคนที่ยังไม่มีแคลนหรือว่าแคลนที่คุณอยู่มันสึกกร่อนมากแล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะนั่นนิดนึงนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะเปลี่ยนแคลนหรือว่าอยากจะย้ายกันมาทางกรุ๊ปก็สามารถมากันได้นะครับไม่ได้ยากกันเลยนะครับสำหรับแคลนใหม่ที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปแนะนำในการเข้าอีกทีนึงแต่วันนี้เราจะมาทำการพูดกันสั้นๆเกี่ยวกับของ Discord ที่ผมทำเอาไว้เพื่อที่จะรายงานตัวเข้าแคลนของผมนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับก็แคลนนี้ชื่อว่าเคส9นะครับก็มีผมเป็นเฮดนะครับเป็นหัวหน้าแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีสมาชิกอยู่เพียงแค่7คนเท่านั้นนะครับที่จริงๆก็คือมีผม1คนแล้วก็มี ID รองอีก1 ID นะครับตอนนี้ก็คือมีอยู่ประมาณ5คนเท่านั้นเองนะครับที่เป็นสมาชิกของแคลนเรานะครับก็ยังมีอีกมากมายที่ก็ส่งมาเรื่อยนะครับก็ถ้าเป็นการลบ72ก็คงจะไม่รับการลบร้อยกว่าก็ยังไม่นับนะซึ่งก็จะนับตั้งแต่พันขึ้นไปให้มันสะดวกมากขึ้นแล้วก็คุยกันง่ายขึ้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้คือจริงๆในชื่อนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นคนไทยหรือเปล่าแต่มีคนหนึ่งที่ชื่อ Panasonic เนี่ยก็ถ้าอยากเข้าจริงๆนะครับก็ให้ทำการเข้ามาในรายงานตัวใน Discord นะครับแล้วก็อะไรให้เรียบร้อยนะครับมันง่ายนิดเดียวแค่ว่าคุณมายืนยันตัวว่าคุณชื่อนี้ Discord อันนี้มันไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วก็ผมก็จะรับเข้ามาซึ่งเดี๋ยวรายชื่อพวกนี้นะครับทั้งหมดนะครับที่ไม่ได้มีการมารายงานตัวผมจะลบออกทิ้งภายในวันพฤหัสนะครับพอถึงวันพฤหัสแล้วผมเปิดเกมผมก็จะมานั่งไล่ได้ลบๆๆๆเลยนะครับตอนนี้มีรายงานตัวอยู่แค่5คนก็5คนไม่มีปัญหานะครับผมก็เล่นกับคนในแคลนเอาตั้งแต่วันที่21เป็นต้นไปนะครับซึ่งก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องดีเลย์รีวิวไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงนะคือตอนเนี้ยเพิ่งมารู้ว่ามันเป็นวันที่21นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องมีดีเลย์รีวิวไปนะครับไม่เป็นไรเราก็มีไลฟ์สตรีมกันถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าทำจนกว่าจะได้รถถังแคลนเนี่ยก็จะมีไลฟ์สตรีมทุกวันเพราะฉะนั้นติดตามชมกันได้นะครับวันทั่วไปก็ทำนะครับและศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะโอเคส่วนถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วนะครับอันสำหรับคนที่สนใจนะครับคนที่ไม่สนใจก็ปิดไปได้เลยนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นช่วงที่ผมจะทำการเกณฑ์คนเข้านะครับซึ่งก็มันก็ง่ายมากนะครับคนที่อยากสมัครเข้าแคมกันแล้วนะเข้าเซิร์ฟ Discord เพื่อรายงานตัวไม่รายงานไม่รับนะครับง่ายๆก็คือเข้าลิงก์จากไลฟ์สตรีมนะครับหรือไม่ก็เป็นใต้ description ของคลิปช่วงนี้นะจะมีเป็นลิงก์ Discord ก็แค่คุณกดเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าคุณกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะถ้าเกิดว่าคุณกดเข้ามาแล้วมันจะขึ้นหน้านี้นะครับก็ถ้าในมือถือมันก็อาจจะเป็นจอเล็กกว่าเนาะซึ่งก็ผมไม่เขียนไปแล้วนะว่ามันอย่างนี้นะครับก็กดเข้าไปที่ยศแล้วก็กดที่อีโมจินะครับก็กดเข้าไปที่ยศนะแล้วก็จะขึ้นคำว่าอีโมจิก็กดที่ตัวอีโมจินี่นะครับแล้วมันก็จะได้ยศขึ้นมานะตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์ Discord ก็มีคนประมาณ47คน48คนนะครับแล้วก็มีบอท1ตัวนะครับซึ่งบอทตัวนี้จะเป็นตัวเมนเทจเพื่อที่จะการบอทอีกทีนึงนะครับบางทีมันอาจจะมีบอทเข้ามามาก่อกวนแล้วพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือใครที่ไม่มียศนะครับจะเป็นชื่อสีขาวนะครับเนี่ยชื่อสีขาวทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่สามารถพิมพ์แชทได้ไม่สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับสามารถดูได้แค่อย่างเดียวบางทีดูไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับซึ่งผมก็จะเป็นคนตั้งไว้นะครับแล้วก็จะให้บอทเนี่ยคอยจัดแจงยศต่างๆไว้ในนี้นะครับให้สามารถเป็นระเบียบกันนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งก็มีแชทก็คุยกันผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้อะไรนะครับมือใหม่มือเก่าก็ผมก็สามารถพอที่จะแนะนำให้คุณได้นะครับประมาณนึงแล้วก็จะมีนี่ครับรายงานตัวนะตอนนี้มีรายงานอยู่5คนพร้อมกับ ID รองของผมนะครับก็สบายสบายชิวๆประมาณนี้นะครับสำหรับแคลนนี้นะแค่นี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นสั้นๆนะครับแล้วก็วันนี้มีไลฟ์สตรีมนะครับสนุกไม่รู้เหมือนกันนะครับคือไม่รู้จะทำอะไรแล้วไลฟ์สตรีมแล้วกันนะครับแล้วก็มีคลิปจะลงด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สตรีมวันนี้ครับ2ทุ่ม